สวัสดีครับในส่วนถัดมานี้นะครับต่อจากเกมเซอร์วิสก็จะเป็นส่วนของตัว in-app purchase นะครับผมก็เราเซตอัพตัวนี้จริงๆเสร็จไม่ยากนะครับเสร็จค่อนข้างง่ายมากนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกเราก็ถ้าเป็นในส่วนตัว Unity นะฮะก็คือไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็คือเราต้องคลิกแท็บนี้ก่อนนะครับในตัวของ EM setting ซึ่งพอคลิกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะตรวจดูทันทีว่าเราได้เปิดตัวเซอร์วิสของ Unity IAP หรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเปิดก่อนนะครับกระโดดไปที่ตรงเซอร์วิสตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตัว Analytics แล้วก็เปิดตัว In-App Purchase นะครับต้องเปิดทั้ง2ตัวนะครับถึงจะได้นะฮะเปิดแค่ In-App Purchase อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปิดทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่นะครับ in-app purchase ก็พอเราเข้ามาตรง in-app purchase ตัวนี้ครับพอเรา enable ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพวก store นะครับแพ็กเกจต่างๆให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็น plugin เพิ่มเติมนะฮะต้องกดอัปเดตดูก็ได้ครับมันก็จะเริ่มไปหาตัวแอสเซทต่างๆมาเพิ่มเติมนะครับโดยหลักๆเนื่องจากว่าเราทาร์เก็ตไปแล้วว่าจะเป็นตัว Google นะครับมันก็จะ import เฉพาะในส่วนของตัว Google มานะครับอันนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะว่าเราก็กด install now ไปนะครับถ้ามันเจอนะครับว่ามีอะไรที่เก่าไปแล้วนะครับนะฮะมันก็จะบอกให้เราลบนะครับเพื่อที่จะลงใหม่เราก็สามารถจัดการไปได้นะครับนะฮะมันก็จะไล่ทำไปนะครับในลักษณะนี้ตรงนี้เราก็รอไปอีกแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับก็คือถ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นการ import นะฮะแพ็กเกจของ Unity IAP เพิ่มเติมมานะครับข้อดีของ Unity IAP ก็คือมันค่อนข้างจะ support หลาย store มากนะครับเยอะพอสมควรเลยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะมันก็จะเริ่ม import เข้ามาในโฟลเดอร์ plugin unity purchase นะครับแล้วก็จะหลายๆ store เข้ามานะครับว่ามี store อะไรบ้างก็รออีกแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะพอเสร็จปั๊บเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ plugin นะครับก็จะมี unity purchasing ตัวนี้นะครับก็จริงๆมันก็จะมีซีนตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าทำงานยังไงบ้างนะครับแต่หลักๆเดี๋ยวเราใช้ผ่านตัว IP Manager ที่ได้พูดไปในคลิปก่อนหน้านะฮะลักษณะนี้ตัว Store ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับเนี่ยฮะ Android ก็มีแบบหลาย Store เลยนะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว Service นะครับพร้อมอัปเดตตัว Unity IAP เป็นตัวล่าสุดเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปที่ตัว Easy Mobile Setting นะครับหรือ EM Setting นั่นเองนะครับเพื่อที่จะไปดูกันว่าเราต้องเซตอัพอะไรเพิ่มบ้างนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้องเซตอะไรเพิ่มนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะโจมตีไปที่ Store ไหนอันนี้เราเลือก Google Play ปกติไปนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะฮะมี validate apple receive นะครับ validate google pay receive นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการให้เราสามารถที่จะตรวจสอบ
receive ได้นะครับอันนี้ก็ปกตินะฮะอันนี้ปกติไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมซึ่งเมนูของ Unity IAP ถ้าไม่ได้ใช้ผ่าน Easy Mobile ก็จะมีพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ Google ซึ่งเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราก็มาตัวนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าตัว product นะครับที่เราจะไปต้องไปแอดเพิ่มนะฮะมันที่มันจะถามเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เคยพูดไปแล้วนะครับเนี่ยที่เราต้องเพิ่มก็คือตรงนี้ครับตัว product ของเราเองตรงนี้ฮะ ID ของ product ซึ่งตรงนี้ต้องไปตรงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องเพิ่มอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเราไปที่ all application นะฮะตัวข้อมูลของ product ที่เราสามารถขายได้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของapplication นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ payment นะฮะเนื่องจากว่าเนี่ยครับ payment setting คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามียอดเกิน1ดอลลาร์นะครับเจ้าตัว Google Pay เนี่ยมันก็จะเริ่มทำการส่งเงินให้กับเรานะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องทำตามที่มันบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทำนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวมาพูดอีกทีแล้วกันนะฮะขอกลับไปในส่วนของตัว All App อีกทีก่อนนะครับพอไป All App แล้วเนี่ยให้เราเลือกแอปของเรานะฮะพอเลือกเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะไปในส่วนของตัว Store Present นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของ In-App Product อยู่นะครับเราก็คลิกไปที่ In-App Product นะครับในส่วนของ In-App Product สังเกตว่ามันยังไม่มี product อะไรเลยนะครับให้เราเลือก Add New Product เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Manage Product นะครับไม่ใช่แบบ Subscript นะฮะID ตรงนี้นะครับก็ใส่คล้ายๆกับตัว ID Game นะครับก็คือโดยปกติเราก็มักจะเอาชื่อของเกมเรานะครับ ID ของเกมเรามาไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อท้ายด้วยของนะครับเป็นอะไรดีนะฮะคอยแล้วกันนะครับคอย100ฮะถ้าคอนทินิวไปนะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกราคาเราก็ใส่ราคาเพิ่มได้นะครับก็ใส่ไปว่ากี่บาทเรียบร้อยนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเน้นได้ว่าในแต่ละประเทศให้มีราคาแตกต่างกันได้นะครับก็สามารถ edit เพิ่มเติมได้อีกโอเคเมื่อเราเซตราคาเรียบร้อยนะครับเราก็กดเซฟไปนะครับมันก็จะเขียนว่า you in app product นะครับได้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้ตัว product นี้ทำงานนะครับสังเกตว่ามันเขียนว่า inactivate อยู่นะฮะ inactive นะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็จัดการเปลี่ยนให้มันเป็น active นะครับตรงนี้ activate ไปนะครับก็สังเกตว่า your in-app product has been activated it may take several hours นะฮะ until it will be available นะครับก็ต้องรอนิดนึงนะฮะต้องรอนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เซตอัพนะฮะของตัวของที่เราจะสามารถให้ซื้อได้นะครับมันก็เหมือนเป็นชื่อนะฮะเป็นชื่อนั่นเองนะครับโอเคเราได้ชื่อตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างมูลค่าให้กับมันกันว่าถ้าจ่ายเงิน10บาทเพื่อซื้อไอ้ชื่อนี้มาเนี่ยไอ้หลังจากซื้อสำเร็จเราจะให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตรงจริงตรงนี้เหมือนพูดไปแล้วนะฮะได้พูดเกินไปละในส่วนของตัวIAP Manager นะครับตัวนี้เราก็ลบทิ้งเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ product เราเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นคอยล้อยแล้วกันนะครับเป็นแบบ consumable นะฮะแล้วก็เอาตัว ID มาใส่ได้เลยนะครับ
ง่ายๆอย่างนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จละนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปก็คือเราก็ต้องบิวขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อเราก็อัปเดตตัว APK เราขึ้นไปนะครับเพื่อให้สามารถที่จะซื้อได้นะครับตอนนี้ถ้าเรากด play นะครับอ๋อมีหนึ่งลืมไปนะฮะเราต้องกด generate ตัวนี้ด้วยนะครับ constant class นะครับไล่ๆเป็นตาม step เหมือนของตอน press switch เลยนะฮะอย่างเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น class ที่เอาไว้ mapping ชื่อนะฮะคอย100ของเราครับกับไอตัว id ตัวนี้นั่นเองนะฮะทำให้เวลาเราเรียกใช้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ชื่อยาวงี้นะครับพิมพ์ชื่อที่เราตั้งเองได้ก็สะดวกขึ้นนิดนึงนะฮะแต่จุดเด่นมันจริงๆก็ตรงที่เรา implement ผ่าน IAP Manager ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไปเขียนโค้ดอะไรที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบปฏิบัติการนะฮะโอเคแล้วก็นี่นะครับ generate constant classก็รอนิดนึงนะฮะโอเคทำเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถไปดูได้ในโฟลเดอร์ generate นี่นะครับก็มี IAP constant เนี่ยนะฮะแบบปิ้งชื่อให้นะครับคอย100ตัวนี้นะครับโอเคเวลาไปเรียกใช้งานนะฮะเราก็ไปที่ IAP แล้วเราก็ select product นะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่าคอย100นะครับคอย100ตรงนี้เราก็กด purchase นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการปกติเลยนะฮะถ้าทดลองบน editor คือมันซื้อได้ 100% นะครับแต่ดู receive ดูอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนกับคลิปก่อนหน้าที่พูดถึงเกี่ยวกับ IP Manager นะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับวิธีการเซตอัพทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ฝั่งตัว Unity เองเนี่ยขั้นตอนมันก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะครับที่เราต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะเป็นในตัวของตัว IP Manager Demo นั่นเองนะครับว่าตอนที่เรา purchase แล้วเราก็ต้องใส่ตัวเนี่ยชื่อสินค้าเราลงไปเนี่ยครับคอย100ที่เราตั้งขึ้นมาเองนะฮะในลักษณะนี้นะครับโอเคครับก็ขั้นตอนถัดไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็บิวครับบิวแล้วก็ไปอัปเดตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนำนะครับก็คือถ้าขี้เกียจจะมานั่งบิวแล้วก็ทยอยอัปไปทีละอันทีละอันเนี่ยครับก็แนะนำให้ทำเพย์สวิตให้เสร็จนะฮะทำแอดให้เสร็จทำ IP ให้เสร็จแล้วก็อัปไปทีเดียวเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นอัปแค่2ครั้งครั้งแรกเพื่อที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์รู้จักเรานะครับหลังจากนั้นก็มาเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็อัพเวอร์ชันสมบูรณ์นะฮะลักษณะนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม